สว.สมชายเสียงแข็งยันเสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ลั่นยึดตามข้อบังคับที่41สมชายยันความเห็นสว.เสนอชื่อพิธาซ้ำไม่ได้ตามข้อบังคับที่41อ้างยัตติตกไปแล้วเผยที่ประชุมวิป3ฝ่ายโยนไปคุยในที่ประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่รัฐสภานายสมชายแสวงการสว.ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมวิป3ฝ่ายถึงทิศทางการโหวตนายกรัฐมนตรีของสว.ในวันที่19กรกฎาคมว่าไม่มีอะไรเราเดินตามข้อบังคับข้อที่41ต้องเดินตามกฎหมายว่ายัตติที่เสนอจบไปแล้วไปยัตติอื่นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ติดใจอะไรเมื่อถามย้ำว่ายืนยันใช่หรือไม่ว่าเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลซ้ำไม่ได้นายสมชายกล่าวว่าสว.มีความเห็นเช่นนั้นว่ายัตติตกไปแล้วส่วนในที่ประชุมวิป3ฝ่ายมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรและจะมีมติชี้ขาดอย่างไรนายสมชายกล่าวว่าต้องไปคุยในที่ประชุมรัฐสภาบิ๊กตู่ยันส์วอมีวุฒิภาวะไม่ต้องไปสั่งอะไรยังไม่ได้คุยบิ๊กป้อมมีชื่อแคนดิเดตนายกบิ๊กตู่ปัดคุยประวิตรมีชื่อชิงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียันส์วอมีวุฒิภาวะไม่ต้องไปสั่งอะไรเขาบอกไม่เกี่ยวเพื่อไทยเดินเกมตั้งรัฐบาลทำการเมืองง่ายขึ้นหรือไม่เมื่อเวลา 13:10 นวันที่18กรกฎาคม2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงพรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ฝั่งสว.ระบุหากมีพรรคก้าวไกลร่วมรัฐบาลจะไม่ยกมือโหวตให้นายเศรษฐาชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจึงตกมาที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐได้คุยกันหรือไม่ว่าไม่ได้คุยเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลจะทำให้การเมืองเดินไปง่ายกว่าหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่ทราบก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าจะช่วยพูดคุยกับสว.หรือไม่เพราะนายกรัฐมนตรีเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเหรอเขาก็มีวุฒิภาวะของเขาละมั้งไม่ต้องไปสั่งอะไรเขาหรอกชาดาซัดด้อมส้มป่าเถื่อนอันธพาลท้าทัวร์ให้ไปที่บ้านรออยู่แล้วชาดาซัดด้อมส้มป่าเถื่อนอันธพาลด่าสว.คนไม่เห็นด้วยท้าทัวร์ให้ไปที่บ้านรออยู่แล้วชี้ชัดพิธาหมดโอกาสตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมยื่นมือให้ไม่รับเองเมื่อเวลา 10:00 นวันที่18กรกฎาคม2566ที่รัฐสภานายชาดาไทเศรษฐ์ ส.ส. อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยให้สัมภาษณ์ว่าในวันที่19กรกฎาคมการประชุมร่วมรัฐสภาจะมีชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยโหวตแข่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ว่าไม่มีเราเป็นเสียงข้างน้อยต้องให้พรรคอันดับหนึ่งจัดก่อนหากพรรคอันดับหนึ่งจัดไม่ได้ก็ให้พรรคอันดับ2และ3จัดเมื่อถามว่าหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะตั้งรัฐบาลใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่าตนตอบไม่ได้ต้องเป็นมติของที่ประชุมพรรคต่อข้อถามว่าจากการอภิปรายเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้โดนทัวร์ลงนายชาดากล่าวว่าทัวร์ก็ลงตามสื่อแต่ที่บ้านไม่มีเรื่องนี้ตนไม่สนใจอยู่แล้ว
ตนไม่กังวลและอยากให้ไปที่บ้านตนรออยู่แล้วเปิดประวัติไม่ธรรมดาชาดาไทยเศษส.ส.อุทัยธานีวัยเด็กลำบากเคยโดนลอบยิงเดือดชาดาฟาดทิธาก้าวไกลจ้องโล112อย่าอ้าง14ล้านเสียงแค่คน 20% เราไม่ได้ท้าทายแต่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันป่าเถื่อนไปด่าสว.ด่าคนที่ไม่เห็นด้วยขู่จะเอาแก๊สไประเบิดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองแต่เป็นกลุ่มอันธพาลซึ่งไม่ถูกต้องและไม่สมควรที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันนายชาดากล่าวเมื่อถามว่าหากพรรคก้าวไกลลดเพดานแก้ไขมาตรา112พรรคภูมิใจไทยจะนำไปพูดคุยในพรรคหรือไม่นายชาดากล่าวว่าคราวที่แล้วตนอภิปรายก็พูดในนามพรรคว่าถ้าเขาถอยเรื่องนี้ก็จะลงมติให้เมื่อถามว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลแล้วมีพรรคก้าวไกลอยู่ด้วยจะโหวตให้หรือไม่นายชาดากล่าวว่าต้องประชุมพรรคกันก่อนซึ่งจะมีการประชุมกันในบ่ายวันนี้วันที่18กรกฎาคมแต่ถ้ายังมีการแก้ไขมาตรา112อยู่ตนไม่ยุ่งด้วยแม้ว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายแก้มาตรา112แต่มีพรรคก้าวไกลอยู่นั่นก็หมายถึงยังมีมาตรา112อยู่เมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้ยืนยันไม่สนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยใช่หรือไม่นายชาดากล่าวว่ายืนยันชัดเจนเราไม่เห็นด้วยกับเสียงข้างน้อยเราให้เกียรติพรรคที่ได้คะแนนเสียงมาจากประชาชนแต่สิ่งที่ตนอยากบอกคือคะแนนที่พรรคอันดับหนึ่งได้ไม่ใช่เป็นการชนะขาดและผูกขาดความเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่พรรคเดียวเมื่อได้อันดับหนึ่งก็เป็นมารยาททางการเมืองที่เขาให้พรรคอันดับหนึ่งก่อนไม่ใช่ว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นพรรคอื่นเป็นไม่ได้และกฎหมายไม่ได้ระบุว่าพรรคอันดับหนึ่งต้องเป็นการที่ด้อมส้มออกมาถือเป็นความพยายามเบี่ยงเบนซึ่งไม่ใช่เมื่อถามว่าหากเสนอชื่อนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลรอบสองพรรคภูมิใจไทยจะโหวตอย่างไรนายชาดากล่าวว่าต้องรอมติพรรคภูมิใจไทยอย่าให้ตนพูดดีกว่าเพราะไม่ใช่นักกฎหมายไปแสดงความเห็นไม่ตรงกับเขาเดี๋ยวจะไม่ดีซึ่งทุกคนก็มีจุดยืนในใจอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะโหวตสวนหรือไม่นายชาดากล่าวว่าถ้าเป็นนายพิธาก็ชัดเจนอยู่แล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อข้อถามว่ามีคนจาก8พรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลติดต่อพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอเสียงสนับสนุนหรือไม่นายชาดากล่าวว่าอาจจะมีการติดต่อผู้ใหญ่ในพรรคก็ได้แต่ตนไม่ทราบเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยพยายามติดต่อเพล็กที่9ที่10มาร่วมสนับสนุนนายชาดากล่าวว่าเรายื่นโอกาสให้แล้วเมื่อวันที่13กรกฎาคมเรายื่นมือไปให้เขาแล้วแต่เขาไม่รับก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรโดยยื่นมือให้พรรคก้าวไกลวันนั้นเราบอกจุดยืนของพรรคว่าถ้าพรรคก้าวไกลไม่ยุ่งกับมาตรา112ภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้แล้วไม่ร่วมรัฐบาลซึ่งชัดเจนแล้วมันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วเพราะเขาไม่รับทั้งที่เราหาทางออกให้เราอภิปรายก็หาว่าไปด่าเขาเราให้ทางออกเขาและทางออกให้กับประเทศแต่เขาก็ย้อนมาอีกว่าพูดแล้วทำก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรและผมเห็นว่าโอกาสคงไม่มีมาบ่อยนายขาด้ากล่าวเมื่อถามถึงกรณีที่มีคนขุดคุยเรื่องหุ้นสื่อของนายชาดาจะเหมือนกับของนายพิธาหรือไม่นายชาดากล่าวว่าคนละประเทศและคนละเรื่องกันเลยไม่ใช่เรื่องในประเทศไทยของตนอยู่ที่สหรัฐอเมริกาอย่าเอามาผูกกัน